ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับโอ้โหผู้เปิดหัวนำรายการของศึกมวยมันมาสุกวันนี้นี่ถือว่าเบียดกันเย็ดอาร์ตจริงๆนะครับโอ้เบียดยันยกสุดท้ายเลยนะครับระหว่างเจ้ามุมแดงนะครับเพชรอลังการคุ้งร้องแข็งกับเด่นผาด่างแดงรถดีนะครับหรือว่าเด่นผาด่างพลักบุญนะถือว่าโอ้โหเบียดเย็ดอาร์ตเลยครับได้คนละอย่างดีคนละแบบครับเจ้าเด่นผาด่างในวงในโอ้โหเหนียวแน่นะเด้งเตะส่วนวงนอกชั้นเชิงฝีมือก็ต้องยกให้เพชรอลังการนะคุ้งดวงน้ำแข็งนะโอ้โหพลาดเลยครับโอ้ยตายแล้วดอกเดียวดอกนั้นนะครับโอ้วืดนะไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมว่าคู่นี้มองด้วยสายตาแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องรอกรรมการยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการตัวบนหยิบใบคะแนนมาที่1นะครับโอ้เจียวเจ้าเลยครับข้างบนนะฮะหยิบใบคะแนนมาที่2นะครับไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับพี่น้องครับมาที่3ออกไหนครับแพ้ดําเนินนะครับโอ้ยเด่นฟ้าดางได้รถดีนะครับเป็นฝ่ายพลิกชนะแพ้อลังการนะครับคุ้งโดนน้ําแข็งนะครับเอาละครับไปเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับไปก็อันนี้ก็เป็นช่วงของศึกมวยมันสุกนะฮะวันนี้ก็ย้ายสถานที่1วันนะครับมาจัดที่เวทีมวยราชดำเนินนะเดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันก่อนนะครับ48 49ทั้ง3เสียงแน่ไปนี่เพื่อนโปรโมเตอร์น่าเสียดายจริงๆครับอันนี้เสียดายไม่ใช่ในมุมมองของเราคิดว่าหมดยก5น่าชนะครับวันนี้เราคิดว่าเราทำดียกไหนเนาะยก3ครับยก3นี่เราเตะได้เยอะเลยยก4ก็ได้นะยก4ก็ได้เนาะการมองเห็นนาทีเดียวยก5มองเห็นแค่นาทีเดียวแค่เชียร์ตีโต้ไปโต้มาสองคนหนึ่งเสียงครับผมน่าจะให้แดงแดงน่าจะแดงนี่หมดสียกแล้วก็ไปมันต้องดูยก4ด้วยดิครับจะให้คะแนนดูยก3เสียงแดงน่าชัดเจนยก4ยก5ก็ต่างคนต่างตีไปตีมาแล้วก็ไปตามยก3เสียงตามเสียงเชียร์เนี่ยแต่ในมุมมองพ่อนี่หมดยก5ยังไงเราก็ชนะได้นะกรรมการไปตามเสียงเชียร์เสียงเชียร์ครับไหนเจ้าโอ้นักมวยหน่อยน้องน้องมีอะไรเพื่อแฟนมวยไหมน้องซีแฟนคลับเราหน่อยเป็นอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้อ่ะขอโทษพี่เจ้าคุณครับผมไม่ขอโทษครับอยากแก้มือไหมยังคาใจไหมพี่กลับเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสอยากแก้มือตอนน้อยหนึ่งเนี่ยได้เลยนะบอก FC แฟนคลับแล้วก็เสียบอสเลยสุดท้ายนี้ขอโทษครับพวก FC พวกอะไรที่เป็นกำลังใจให้ผมโอเคครับเก่งครับก็เป็นกำลังใจนะครับก็เก่งนะเก่งๆครับเพชรอลังการนี่เก่งครับก็ฝีมือมวยนี่ถือว่าเก่งแล้วละมวยพร้อมออกน้ำแต่แดงไม่เดินมวยพร้อมออกน้ำแต่แดงไม่เดินยอมตายที่ตาไปไปเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเด่นผาด่างกันนะครับน่าจะขึ้นไปรับบัตรฉีดนะโชคดีนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับอาวุธชัดเจนอยู่ครับผมใช่ครับน้องเพราะอาวุธชัดเจนครับเจ้าเพชรอลังการนะครับตอนนี้นี่น่าจะขึ้นไปรับอัดฉีดนะครับเจ้าเป็นผาด่างเนี่ยฮะขึ้นไปรับอัดฉีดอยู่ฮะไปเดี๋ยวตามไปดูวันนี้
มาแล้วน่าจะได้อฉีดหลายกำปั้นเลยนะครับสำหรับเจ้าเดนผาดางนะครับแดงรถดีขวาเลยขอบคุณครับกินดีดีครับเพียงคู่สองพิมลิกอาทิตย์นี้อ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะเด่นผาดังนะเป็นไงน้องชายดีใจไหมวันนี้ก็ดีใจมากครับคิดว่าตัวเองจะกลับมาได้ไหมน่าจะกลับมาได้ยกห้าอืมเพราะว่าได้ลูกขวางแล้วก็แทงได้ลูกขวางแล้วก็แทงคิดว่าเราทำดียกไหนวันนี้น่าจะยกห้าครับยกห้าเราเดินไม่หยุดเลยครับเพราะว่าเขาเสียหลักด้วยยกสามยกสี่นี่สถานการณ์เป็นรองตอนนั้นเสียวุฒิบอกเราว่าอย่างไรครับไม่เดินต่อยหมัดแล้วเดินจับไปจับในเลยครับแล้วก็เน้นแทงครับแล้วเรามั่นใจยกห้ายกสุดท้ายเลยที่เราทำได้ใช่ครับเป็นไงผลงานไฟนี้พอใจผลงานเราไหมก็พอใจครับแล้วมีจุดไหนต้องกลับไปแก้ไขไหมครับก็มีเยอะอยู่ครับจุดไหนบ้างครับพวกคออ่อนมากครับแล้วก็ไฟนี้อ่อนนิดนึงครับก็แฟนเมื่อกี้ขึ้นไปด้านบนนี่ไปรับอาชีพเท่าไหร่น้องชาย40,000 บาทโอ้โห40,000เลยโอ้โหดีใจด้วยเนาะไปทำอะไร40,000 บาทเอาไปนิยาแล้วก็ที่เหลือก็ไปฝากธนาคารเมื่อกี้คู่โชคบอกยังคาใจแม่คู่โชคเรามาไฟนี้ก็แข็งมากครับเขานิ่งในเทปเขาจะมั่วแต่ไฟนี้เขานิ่งมากผลงานไฟนี้ชัยชนะเป็นไฟที่อะไรนะครับน่าจะไฟที่2นะไฟที่2ติดแล้วครับอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณพ่อวุฒิแล้วก็พ่อแดงก็ขอบคุณเทรนเนอร์ไทยที่ฝึกสอนผมมาสุดท้ายบอกกับ FC แฟนคลับหน่อยครับก็วันนี้ผมทำได้เต็มที่ครับก็ดีใจให้กับผมด้วยก็ฝากพี่น้องเป็นช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ไฟหน้าเนาะครับโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเจ้าเด่นผาดางเด่นรถดีนะครับก็ออกมาด้านนอกนะก็มาสัมภาษณ์กันด้านนอกเลยนะครับอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับผู้เปิดหัวของศึกมวยมันวันศุกร์นะครับผู้เปิดหัวก็พลิกไปพลิกมาแล้วสนุกแล้วท่วมนะท่วมไปก็เดี๋ยวจบจากคู่ที่2เดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศหลังเกมให้กันใหม่นะครับ